ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดรางบัวที่เกิดเหตุเลยคุณผู้ชมห้องพยาบาลนี้เข้าได้มั้ยเนี่ยโหเด็กนักเรียนเพียบเฮ้ยไอ้คืนนั้นแอบเล่นเกมครูไปขี้ให้หมดไส้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวนะอ๋อหนูชอบอ่ะหนูชอบวิทยาศาสตร์งั้นหนูชอบพี่มั้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดรางบัวนะครับหลายคนคุ้นหูนะครับผมชื่อนี้ได้ยินกันมาเนิ่นนานมากนะครับจากเรื่องเล่าหรือว่าจากที่ผมพูดติดปากอะไรก็แล้วแต่ผมเรียนที่นี่นะครับตั้งแต่ม.1จนถึงม.3เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยนะครับรายละเอียดด้านในกันปะโรงเรียนผมเนี่ยนะครับผมเป็นธีมสีเขียวชมพูนะคุณผู้ชมนะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะเมื่อกี้เนี่ยผมลงเข้ามาดูนะครับผมโหจำโรงเรียนตัวเองแทบไม่ได้เลยน่าจะเป็นป้อมยามนะครับผมมีน้องๆมาช่วยดูแลด้วยวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปนะในการที่เข้ามาในรั้วโรงเรียนเนี่ยนะครับผมแหมจะหยาบคายก็หยาบไม่ได้ไหนๆๆตัวไหนต้นเรื่องตัวไหนตัวไหนตัวไหนต้นเรื่องหนูชื่อมินนี่ค่ะโอ้ชื่อมินนี่แหมไม่ติดก็อยู่ในรั้วโรงเรียนนะมึงน้องมินนี่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นไหนบอกพี่บอกให้พี่แบบได้ทราบซึ้งรสพระธรรมหน่อยจริงๆแล้วอ่ะเครื่องอ่ะค่ะมันเป็นเครื่องใหม่แต่ว่าพวกเหมือนน้องนักกีฬาค่ะเขารีบแล้วเขาก็แบบไม่ทันใจดึงเหรอคือดึงออกมาทั้งยวงอ่ะมันก็เลยหลุดมาเหรอใช่แล้วทีนี้น้องเขาเอาเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วเพื่อนหนูอ่ะมาแล้วมันกดปุ๊บแล้วมันหลุดออกมาหมดเลยแล้วอยู่ๆหนูก็แบบคิดคอนเทนต์ได้ในหัวหนูก็เลยถ่ายปกติเราถ่ายคลิปวิดีโอเล่นอยู่แล้วในโรงเรียนใช่ค่ะเพราะผมแอบไปดูในช่อง TikTok น้องจะมีคลิปนึงที่แบบเหมือนเล่นถามว่าฟังเพลงอะไรอะไรอันนั้นอ่ะผมดูอยู่ก็เลยติดต่อหาน้องนะครับว่าเดี๋ยวพี่หาเวลามานะครับผมปะข้างในกูร้อนเลยชิบหายหยาบหยาบได้ไหมโรงเรียนหยาบได้ปะน่าจะได้น่าจะได้โยโรงเรียนมึงเป็นงี้ไหมมีโดมไหมโรงเรียนกูมีโดมนะเว้ยโรงเรียนวัดรางบัวมีโดมนะสมัยผมเรียนไม่มีนะนั่งกลางแจ้งตรงนี้เลยผอ.เหมือนคนไม่มีเพื่อนเวลาผอ.มาทีพูดเป็นชั่วโมงเลยจำเรื่องเล่าที่ผมเคยเล่าได้ไหมผมเล่าเกี่ยวกับเรื่องห้องพยาบาลเดี๋ยวพาไปดูนี่ยังห้องพยาบาลเดิมเลยนะมีอาจารย์อยู่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูอ๋อตรงนี้เป็นพระนะครับประจำโรงเรียนคุณผู้ชมผมจำได้เพราะว่าผมเคยมาไหว้ท่านนะครับผมขอให้อาจารย์เนี่ยนะครับผมช่วยปราณีนะครับแล้วก็อนุญาตให้เราแก้ศูนย์นะครับก็ไหว้สักครั้งหนึ่ง นี่เราถึงห้องพยาบาลแล้วครับผมที่เกิดเหตุเลยคุณผู้ชมห้องพยาบาลนี้ตัวทีเด็ดบอกให้มีคุณครูอยู่ไหมครูยุกูเลยครูสวัสดีครับน้องนอนอยู่คุณผู้ชมนะครับผมมีน้องไม่สบายอยู่เพราะฉะนั้นจะเข้าไปกวนเลยเหมือนเดิมเลยนะครับผมห้องพยาบาลเหมือนเดิมนะครับครูก็ครูคนเดิมไปเด็กนักเรียนน้องๆฮะเล่นบงเล่นบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับมาขึ้นมาด้านบนขอขึ้นไปดูห้องคอมหน่อยเด็กมัธยมเด็กม.ปลายเขาเรียนอะไรกันสมัยพี่นี่เรียนพวก PowerPoint พวกอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากกว่าแบบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยเรียนเขียนโค้ดเลยเหรอคุณครูขออนุญาตเข้าไปถ่ายได้ไหมครับเขียนแล้วไม่อยากเขาเป็นน้องชอบถ่ายก่อนเขาเป็นน้องชอบถ่ายก่อนคุณครูไม่เคยดูหรอไม่เคยดูเลยโอ้โหเสียใจอ่ะเล่าให้ฟังว่ามียูทูบเบอร์นะอะไรอย่างงี้อ๋อครับเฮ้ยไอ้คืนนั้นแอบเล่นเกมครูเฮ้ยแอบเล่นเกมมั้งน่ะอ๋อไม่ใช่นะผมเข้ารุ่น103ปีครับแล้วจบปีไหนอ่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้โรงเรียนเท่าไหร่ไอ้นุ่มร้อยสิบเก้าประมาณ14ปีคุณจบไป2ปีแล้วคุณก็มาอ๋อเหรอครับมี52ไงอ๋อเดี๋ยวทั้งห้องมีผู้หญิงคนเดียวเหรอมีคนนึงแต่คนนึงไม่มาอ๋อก็เลยเราก็เลยเรียนคนเดียวเลยกลัวเพื่อนไหมเพื่อนที่อยู่ตรงนี้ไม่กลัวเนาะอ๋อใครมือพวกมือคนดีหน้าตาไม่ใช่เลยอันนี้คือเราเรียนอันนี้กำลังสอนทำโฟโต้ช็อปเอ้ยตั้งใจนะโฟโต้ช็อปไหนได้ใช้นะโถมเห็นงี้พี่ชะกาดชะกันนะพี่จะบอกให้เฮ้ยมึงทำอะไรพาเครื่องอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมทำพาเครื่องอ่ะอันนี้ครูสั่งงานอะไรครับครูกำลังสั่งว่าให้ทดลองตกแต่งตัวอักษรอ๋อครับออกแบบเองว่าเขาจะเอาแบบไหนอ๋อเราก็เลยไปทางนี้เลยโทนบางแคเลยหัวเราก้มเราล่มผมชีวาเฮ้ยว่ามันร้องเพลงโรงเรียนได้ด้วยเว้ยพี่อย่าลืมเลยน้องขออนุญาตครับเดี๋ยวขอตัวก่อนครับเที่ยง20เดี๋ยวเจอกันข้างล่างเดี๋ยวพี่เลี้ยงอยากกินอะไรสั่งตอนนี้ใครยังไม่หิวไปขี้ให้หมดไส้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยง
ประมาณ6ล้าน5ครับครูยังไม่เชื่อเลยคนติดตามกู6ล้าน5เนี่ยดูดิขอบคุณครับขอบคุณครับป้าเราไม่รบกวนครับผมน้องๆเรียนกันอยู่นะครับและข้างบนเป็นอะไรห้องโซนแล้วมีแฟนไม่ห้ามเข้าเนี่ยตลกไหมเข้าได้มั้ยเนี่ยลองดูโอ้ผมจำได้แล้วห้องนี้แต่ก่อนพี่เรียนปิงปองห้องนี้นะเว้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้โต๊ะปิงปองหายไปไหนอะอยู่ล่างเหรอเขาไม่ได้ห้องนี้แล้วพี่ใช่ผมเหม็นอับจัดเลย นี่คุณผู้ชมจุดนี้คือจุดที่ผมนอนตายเ นี่ยสมัยก่อนผมเรียนปิงปองบนนี้ครับผมจำได้จะมีโต๊ะปิงปองวางนะครับวางแล้วก็สอบปิงปองอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสวดมนต์บนนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันน่าจะไม่ได้ใช้แล้ววันนี้ทัวร์โรงเรียนกันแบบละเอียดนะคุณผู้ชมเข้าไปป่วนหลายๆห้องหน่อยข้างบนขึ้นไม่ได้แล้วเหรอเป็นห้องวิทยาศาสตร์ค่ะเออใช่ห้องวิทย์นี่หว่าผมลืมได้ไงวะเนี่ยผมก็ชอบเรียนวิทย์นะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยโหเด็กนักเรียนเพียบเข้าไปป่วนได้ไหมเนี่ยมาแล้วบุกเด็กบอกมาแล้วคนบุกเลยตอนนี้บุกทุกห้องขออนุญาตมาป่วนได้ไหมฮะได้ค่ะขออนุญาตครับคุณครูสอนอะไรกันอยู่ฮะวิทยาศาสตร์ค่ะอ๋อครูคนนี้ปากแดงมากเลยผมว่าทาอุทัยทิพย์สมัยก่อนในยุคผมนี่ทาอุทัยทิพย์แล้วก็มีเป็นผ้าชั้นหน้าครูเหน็บคุณครูน่าจะอายุน้อยกว่าผมใช่ค่ะกี่ขวบแล้วคุณครู22ค่ะ22 22ใช่ค่ะเมียผมก็ตายแล้วด้วยคุณเล่นสัมภาษณ์เด็กๆหน่อยชอบเรียนวิทยาศาสตร์ไหมเอาแบบครูไม่ยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ยืนเฮ้ยทำไมอ่ะปวดหัวเท้าอ๋อหนูชอบอ่ะหนูชอบวิทยาศาสตร์แล้วหนูชอบพี่ไหมพูดเล่นพูดเล่นใครยังไม่เข้าห้องน้ำไปขี้ให้หมดไส้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวข้างล่างอยากกินอะไรกินนะคุณครูด้วยนะครับอยากสั่งอะไรสั่งอยากกินอะไรกินขออย่างเดียวไม่หิ้วไปฝากหัวที่บ้านนะพูดเล่นพี่พูดเล่นเดี๋ยวไม่รบกวนน้องๆเรียนกันอยู่คุณครูเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวก่อนครับครับผมขอบคุณครับคุณครูน่ารักมากเลยตอนนี้ความรู้สึกผมแม่งเหมือนดาราเลยเราจะเป็นห้องน้ำผีห้องชีวะห้องอะไรนะน้ำผีห้องน้ำผีห้องปฏิบัติการชีวะคุณผู้ชมห้องนี้มีน้ำผีไหนน้ำผีอ๋อถูกตกใจหมดมันน่ามีตั้งแต่ยุคผมแล้วนะเพราะผมคุ้นครับแต่ว่าคือมันเลือนลางมากๆอ่ะคุณผู้ชมมัน10กว่าปีแล้วอ่ะแล้วห้องนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าผมเคยเข้ามาหรือเปล่าขออนุญาตนะถ้าแบบจำทุกรายละเอียดไม่ได้อ่ะนะครับปกติเราเรียนห้องนี้กันเหรออืมน่าจะเป็นห้องเรียนของม.ปลายอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าผมเรียนแค่ม.ต้นที่นี่นะครับอาจจะไม่เคยเข้ามาในนี้ไปเราไปดูห้องอื่นกันอันนี้คือไร้ดินอ๋อพืชไร้ดินเราสามารถปลูกทรายได้มั้ยเพื่อเศรษฐกิจนะครับผมชาในเห็นอย่างนี้อันนี้ก็จะทะลุเข้าห้องคอมโอเคเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนที่พี่เรียนห้องคอมจะใหญ่กว่านี้จะ2ห้องติดตอนนี้เหลือห้องเดียวแต่เมื่อกี้คุณครูสอน Photoshop นะจริงๆ Photoshop ดีมากนะคุณผู้ชมนะเคร่งเครียดกันมากเลยดูไม่รู้ว่าน้องๆมันเคร่งเครียดหรือว่าผมคิดไปเองหน้าตาแต่ละคนมาดูเคร่งเครียดมากเลยเขาลังตื่นเต้นใช่มั้ยอันนี้ห้องปกครองตรงไปเลยผมไม่ค่อยสันทัดห้องปกครองครับไม่เคยเข้าเป็นเด็กดีน้ําตอนอ๋อสำหรับเปลี่ยนวิชาอ๋อหมดคาบอ๋อคือต้องบอกงี้ขอบคุณคนที่ส่งคลิปวิดีโอน้องมินนี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ส่งให้เข้ารายการเฉียบขอบคุณจริงๆไม่งั้นผมจะไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นโรงอาหารทะลุได้โรงอาหารเข้าได้2ทางเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูทีหลังแล้วก็จะเป็นหอประชุมด้านบนจำเรื่องเล่าได้ไหมที่กูหลับบนหอประชุมเนี่ยสมัยพี่มีลิฟต์ด้วยนะมีก็อะไรอุ้ยตรงนี้มีบ่อใหม่นี่อ๋อมีโดมีบ่อใหม่แล้วเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวค่อยพาท่านผู้ชมไปดูโรงอาหารนะเดี๋ยวไปดูห้องที่ผมเรียนดีกว่าจำห้องที่ผมเรียนได้นะห้องพระพุทธศาสนาก็อยู่เห็นไหมโถเป๊ะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นห้องนาฏศิลป์กับศิลปะยังอยู่ใช่ไหมขอไปดูห้องนาฏศิลป์ก่อนเด็กนาฏศิลป์น้องเว้ยเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเรียนดนตรีไทยผู้หญิงก็จะเรียนนาฏศิลป์ยุคผมอะนะชื่อด้านหลังน่ากลัวเหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังคุณผู้ชมส่วนนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนใหม่นะครับเด็กนักเรียนบัดดีหน่อยเด็กนักเรียนใหม่ไม่ใช่เมียกูครับผมวันนี้นี่ตรงนี้เป็นห้องตอนนี้เป็นห้องพระครูด้วยแล้วก็เป็นห้องนาฏศิลป์แล้วตรงนี้ใช่ห้องดนตรีปะห้องดนตรีอ้าวเปลี่ยนยุคผมตรงนี้เป็นห้องดนตรีคุณผู้ชมพาไปดูนะครับนี่ไงเฮ้ยสติ๊กเกอร์นี่ผมคนแปะนะผมไม่อยากจะโม้เนี่ยผมแปะนอนหนูจริงๆเชื่อปะเนี่ยเชื่อ
ทำไมข้างในไม่มีอะไรเลยวะน่าจะไปอยู่ตรงนู้นหมดใช่ไหมตรงนี้สมัยก่อนยุคผมนะจะเป็นที่ปลูกผักแต่ตอนนั้นน่ะเขายังไม่มีแปลงขนาดนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นช่วงยุคเริ่มครับยุคผมมาตอนนี้เขาที่ผมคุยกับรองเนี่ยรองบอกว่าจะมีการปรับปรุงตอนนี้มันจะลุกลกหน่อยเฮ้ยอันนี้ห้องอันนี้ใช่ไหมพี่เรียนไฟฟ้าที่เนี่ยเป็นตึกช่างใช่ไหมเป็นตึกช่างผมเรียนน่าจะการงานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่แต่ตึกน่าจะปิดยุคผมก็ปิดเหมือนกันทำอะไรกันอยู่ครับเก็บผักค่ะอ๋อเก็บผักพอดีจะปลูกผักไฮโดรโปนิกอ๋อครับลองลองถืออะไรเนี่ยตำลึงอ๋อตำลึงอ๋อตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราปลูกเป็นผักหมดเลยใช่ค่ะนี่ตรงนี้คุณผู้ชมเขากำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ด้านบนตรงนั้นมาปลูกมาแล้วอ๋อผมเห็นย่อมย่อมอยู่ครับสวัสดีครับแหมมือไม้อ่อนต่อหน้าคุณครูรับหลังนินทายับหยอกหยอกหยอกอันนี้เราปลูกเพื่อที่จะเอาไว้เรียนรู้ด้วยครับขายด้วยครับหรือทำเป็นของขวัญปีใหม่ให้ญาติผู้ใหญ่อ๋อโรงนี้เขากำลังรื้อกันอยู่แต่ก่อนปลูกเมลอนเคยปลูกเมลอนด้วยเหรอไม่ทันเราขอไปถ่ายตรงนู้นก่อนครับโอ๊ยทำไรกันอะทำไรกันใช่เปล่าแล้วไม่มีเราไม่มีกระจกพกไว้เลยเหรอมันต้องมีกระจกพกจริงหรอใช่ๆโดนจะโดนยืดโอ้โหคนจะสวยมาห้ามสมัยก่อนเนี่ยใครพกกระจกเนี่ยจะโดนลิฟเหมือนกันเขาจะเรียกกันเลยว่าพวกนกหงยกเดี๋ยวนี้ครูยังเรียกอยู่ไหมนกหงยกโอเคช่างมันกูโบราณเลยโบราณเลยโบราณเลยน้องๆฮะอันนี้ห้องน้ำหรอเฮ้ยแม่ห้องน้ำดูดีจังวะแล้วกูเข้าได้ไหมในห้องน้ำหญิงเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำโรงเรียนวัดลังบัวสะอาดเฮ้ยขอโม้ขอเฟกนี่พวกมึงรู้ว่ากูจะมาก่อนแล้วมึงทำความสะอาดปะเนี่ยไม่เคยเข้าเลยไม่เคยเข้าโอ้โหกูยังชอบเลยตรงนี้สมัยก่อนอ่ะพี่เป็นห้องคอมแล้วก็พี่สอบพิมพ์ดีดในนี้นี่ห้องนี้แล้วฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นห้องศิลปะมีอยู่ไหมอันนี้ปิดเป็นห้องเก็บของแล้วอ้าวสมัยก่อนอ่ะพื้นมันจะเป็นเหมือนแบบพื้นกระทะแล้วเด็กนักเรียนก็จะแบบมาอยู่ในจุดเดียวกันยุคผมนะเฮ้ยพาไปดูตู้กดน้ำเลยดินี่แหละครับตัวสวัสดีค่ะเหมือนดารามากตอนนี้ความรู้สึกกูแบบกูหล่อมากสวัสดีครับนี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมกลับมาที่วัดลังบัวนะคุณผู้ชมมีคนส่งคลิปวิดีโอนะครับของน้องมินนี่มานะครับไหนมินนี่โชว์ดิไอ้มินนี่โชว์ดิอ๋อมันแน่นหรอตอนนี้มันแน่นหรออ๋อมันแน่นแล้วมึงก็ไม่เอาของใหม่กันแล้วดิยังแต่มันเย็นไหมน้ำอ่ะเออเย็นอยู่ไม่ต้องเอาแล้วมั้งแล้วไม่มีแก้วทำไงอ่ะกดเอาแล้วมีแบบอย่างนี้ไหมไม่มีเหรอหนูว่ามีนะก็ต้องมีแหละเพราะว่ามันคือท่าเบสิกเดี๋ยวพี่จัดมาให้เอาสัก100ตู้เรียงเนี้ยเอาพวกมึงขึ้นไปนอนบนตู้กันอาคารนี้ขึ้นได้ปะนี่คืออาคารเรียนผมนะคุณผู้ชมผมเรียนม .1 ม .2 ที่นี่ครับแล้วม .3 ไปเรียนอีกอาคารฝั่งนู้นอะไรตรงนี้เป็นห้องนี่ห้องนี้แหละผมมาขอซ่อมภาพจำลองตรงนี้ผมนี่คานเข่าคุณผู้ชมคานเข่ามาขอซ่อมพาไปดูหวยบ่อน้ำนี่ยังอยู่นะโยเออพี่เคยตกไปรอบนึงโอ้โหโอ้โหแม่งโดนล้อขี้แตกทั้งวันเลยวันนั้นอ๋อนี่มึงมาอีกแล้วมาที่นี่เหรอเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เรียนคอมกันแล้วเจอครับครูเดี๋ยวไม่รบกวนเดี๋ยวไปถ่ายห้องอื่นขอบคุณครับไม่มึงเรียนไปเลยมันอู้ครับไม่เกี่ยมันอู้มันจะแค่เราคุยแบบมันจะไม่ยอมให้เราเดินออกมาคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะ 13.5 แคลอรี่ก็คือเดินขึ้นเดินลงโรงเรียนที่รักมีไหมอิจฉาดิโรงเรียนเขามีตรงนี้น่าจะเป็นชั้น3แล้วคุณผู้ชมผมเรียนน่าจะแถวเนี้ยแถวเนี้ยห้องเนี้ยตรงเนี้ยสมัยก่อนห้องนี้เป็นม2ทับ5คนลุกอันนี้ห้องผมห้องที่ผมเรียนเลยถึงมันจะเปลี่ยนไปอะไรหลายอย่างนะครับทาทรงทาสีผมจะนั่งประมาณเนี้ยริมหน้าต่างเนี่ยผมจะนั่งแถวๆนี้เลยคุณผู้ชมนั่งตรงเนี้ยครูสอนไหมผมว่านั่งแบบกินเกลือใต้โต๊ะกับเพื่อนๆกินเกลือเนี่ยผมจะนั่งตรงเนี้ยโต๊ะนี้กับโต๊ะนี้แถวๆเนี้ยจะมี2ที่ที่ผมนั่งเปลี่ยนไปเยอะครับยกเว้นโต๊ะแต่ตรงนี้น้องบอกว่าเป็นห้องปิดแล้วไม่ได้ใช้เอาแล้วเจอเด็กนักเรียนเงี้ยห้องเนี้ยเป็นห้อง 1/10 เป็นห้องหมอต้นที่ผมเรียนเป็นห้องแรกที่โรงเรียนวัดลังบัว
คุณครูสวัสดีครับครูใต้โต๊ะเขามีลิฟต์ด้วยฮะเขามีลิฟต์มีอะไรอ๋อหมอไม่มีลิฟต์ไม่มีแล้วทำไมปากแดงจังทิ้ง20เดี๋ยวเราจะกันลงอาหารพี่เลี้ยงข้าวโอเคโอเคกันขึ้นมาเชียร์แต่ละคนเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะเลี้ยงด้วยครับเลี้ยงด้วยฮะเจอกันนะเด็กๆข้างล่างห้องดับจิตอยู่ข้างฮะห้องดับจิตคืออะไรอ่ะเขาเป็นชื่อเรียกห้องเฉยมึงโอ้ยห้องดับจิตก็เป็นห้องเย็นเพราะว่าครูโหดครูดุเหรอหรือว่าไงทำไมเราถึงตั้งอย่างนั้นครูเขาตั้งเองว่านะมึงไม่ต้องโทษคนอื่นแล้วว่ามึงโทษครูก่อนเลยเราลงไปข้างล่างครับผมชั้น2ที่น้องบอกม.3/5ห้องนี้ใช่เพราะว่าครับก็คิดสภาพเอาเป็นไงวิวกูเห็นไงของจริงอะเขาเรียนก็ตรงเนี้ยที่รักแล้วก็นั่งดูตอนนี้เราอยู่ในโรงอาหารนะครับผมเนี่ยดีลกับร้านค้าแล้วนะครับผมถ้าโรงเรียนมีร้านค้า2ร้านเราก็ดีลนะครับว่าน้องๆอยากกินเท่าไหร่กินเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนี่โอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี่ขายดีนะครับคนเยอะมากนะครับราคาร้านโรงอาหารวัดลังบัวก็น่ารักนะครับมี25กับ30กินข้าวยังลูกยังอ่ะไม่กินหรอไดเอทหรอไม่ค่ะกระลาเตี๋ยวอ๋อจะกินเตี๋ยวโอเคเป็นเด็กเส้นใช่ไหมใช่ค่ะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เด็กๆนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีอะไรดีทำไมเขาถึงติดอกติดใจกันเอาเอามือก็ได้อยากออกกล้องอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเด็กมันอยากออกกล้องทำไมถึงเลือกก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับอร่อยครับอร่อยอร่อยหรือมันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอยู่แค่นี้วันนี้ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยว2ข้าว4อยากกินอะไรกินเลยนะครับจ่ายกันเองด้วยจับกันรอเล่นรอเล่นโอเคมั้ยเนี่ยแม่ค้าทำไม่ทันแล้วนะครับผมโหลูกเลยแม่ค้าทำไมเราถึงเลือกก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกข้าวน้องน้องบอกก็กูอยากแดกก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันนี้เรากินอะไรก๋วยเตี๋ยวหมดเลยแล้วมากินแค่นี้อ่ะมากินน้อยจังไม่หิวอ๋อไม่หิวถ้าสมมุติว่าไม่อิ่มสั่งอีกได้ถ้าสมมุติว่าอยากจะเอาไปเผื่อแม่ก็ใส่ถุงได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ากว่าจะเลิกเรียนมันจะเน่าหรือเปล่ากินได้ทุกอันแล้วก็อยากจะกินเท่าไหร่ก็กินกินได้หลายๆรอบรู้มั้ยเนี่ยกินเยอะๆจะได้โตไวๆลูกมองตัวเล็กมากจนผมรู้สึกผิดเลยว่าผมตัวโตเกินไปนี่แกงก๋วยเตี๋ยวเหรออะไรนะร่างกายต้องการเส้นอ๋อร่างกายต้องการเส้นโอ้เส้นมัดขอนี่ไงกูเจอแล้วนี่ครับนี่คือหนึ่งในร้านที่เลือกข้าวทำไมเราถึงกินข้าวมันอิ่มค่ะมันอิ่มแต่ข้างๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวจะตบกันแล้วนะพูดเล่นน้องกินแบบเขินๆเก่งๆอ่ะพี่ไม่รบกวนทำไมเราถึงเลือกกินข้าวอร่อยครับคนอื่นเขาเลือกกินก๋วยเตี๋ยวมาเลยในแกงนี้ทางแกงเขาเลือกกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับอร่อยขอบคุณมากไอ้แต่แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบก๋วยเตี๋ยวบางคนชอบข้าวเนี่ยน้องคนนี้ตั้งแต่ผมเดินขึ้นไปแล้วคือเขาพยายามไม่สบตานะเหมือนมีอะไรในใจหนูเกลียดพี่หรือเปล่าลูกทำไมหนูแบบพยายามไม่สบตาพี่มันเป็นเพราะอะไรเด็กเกลียดกูแล้วนี่ดีกว่าเป็นอะไรทำไมไม่กินข้าวบอกอาการหมอมากินไม่ลงเป็นไรเป็นไรเครียดเครียดเรื่องแฟนงานเยอะอ๋อเรื่องงานยันเรียนอย่าไปเครียดมากสมองบวมให้โยเดิมถ่ายฟุตอะกูเหนื่อยแล้วคุยกับน้องอยู่นะครับน้องบอกว่าทางโรงเรียนมี2สีนะครับผมก็จะเนี่ยจะมี2สแตนแค่นี้แล้วอยู่สีอะไรเนี่ยมันจะมีสีเขียวกับชมพูครับเขียวกับชมพูและนี่คือม่วงม่วงกับฟ้าผมฮะอันนี้เขียวครับแต่ผมไม่รู้ขอไม่ทาสีอันนี้คือสีเขียวส่วนอันนี้สีชมพูครับสีชมพูซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2สีแต่ก็ยังไม่ได้มีการทาสีหรืออะไรเอาสแตนเก่ามาใช้ครับว่าจะหลังเนี้ยตึกหนึ่งโอ้โหมึงอย่าตบมือเสียงดังเลยเนี่ยไม้แตกนะกูบอกให้โอ้น่ากลัวครับน่ากลัวโอ้โหโยเอ้ยมึงตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าก็จะซื้อตู้น้ำให้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มคิดถึงหลายๆอย่างแล้วนะครับว่าก็จะมีตู้น้ำนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์การกีฬานะครับที่ผมคิดไว้ไงก็จะมีพวกบอลพวกบาสนะครับพวกวอลเล่นะครับพวกตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยซื้ออุปกรณ์ให้น้องๆอาจจะมาช่วยเนี่ยพวกสแตนพวกอะไรอย่างเงี้ยของที่น้องๆต้องทำกิจกรรมซึ่งตอนนี้มันอันตรายมากนะครับใช้แล้วมันดูน่ากลัวคือผมอธิบายอย่างนี้ผมเคยมาลางบัวแล้วรอบหนึ่งนะครับสมัยนู้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาถ่ายทำอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้โชคดีที่รองผอ.ท่านเมตานะครับผมให้เราได้ถ่ายคลิปผมถึงได้เห็นถึงได้คุยกับน้องๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันอะไรยังไงนะครับขอบคุณคนที่ส่งคลิปน้องวันนั้นนะครับน้องมินนี่นะครับมาให้ผมเห็นจนผมได้ติดต่อกับน้องแล้วก็ได้เข้ามาถ่ายขอบคุณเลยที่ส่งเข้ารายการเฉียบเราถึง
ถึงได้มาเห็นน่ะนะครับว่ามันมีหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมเท่าที่คุณผู้ชมเห็นผมพาท่านผู้ชมไปดูจุดที่ผมโดดเรียนมั้ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะคุณผู้ชมนะอย่าไปแบบอย่าไปทําตามนะครับผมมันไม่ดีโอ้โหไม้น่ากลัวทุกอนุโรงเรียนตรงนี้คือตรงทีเด็ดไอ้โยแผ่นไปเนี่ยเห็นตรงถังน้ำสีเงินๆนี้ใช่มั้ยมันเป็นที่ที่แบบผมปีนเข้าออกแล้วก็จะมาซื้อแอบซื้อของนอกโรงเรียนตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่กินของในโรงเรียนนะครับกินนอกโรงเรียนแต่ตอนนั้นก็จะปีนเข้าได้หมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยเห็นไหมมันจะมีไม้มีอะไรอยู่ผมก็ปีนสมัยก่อนรั้วมันยังไม่สูงขนาดนี้ครับหรือมันสูงแต่ผู้ผมแหกกันจนเละก็จะไม่ได้ตามมันทำอะไรเนี่ยสภาพไอ้สัตว์เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเข้าไปคุยกับรองมานะครับเรื่องที่เราจะซื้อตู้น้ำนะครับผมมาให้น้องๆแต่ว่าคือตอนแรกกับผมเล็งไว้ว่าผมจะซื้อตู้น้ำสัก2ตู้ให้น้องนะครับก็จะมีด้านหลังนะครับผมกับโรงอาหารแต่ว่าพอไปคุยเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างนะครับผมที่มันขาดผมก็เลยเสนอลองไปว่าเอาเป็นตู้น้ำแค่ตู้เดียวแล้วก็งบที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะมาซื้อพวกอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับหัวหน้าครูพละเนี่ยนะครับเขาก็บอกนะครับผมสิ่งที่ต้องการแต่ครูเขาเกรงใจเรามากเลยนะเท่าที่ผมดูตรงนี้นะคุณผู้ชมนะก็จะมีโต๊ะปิงปองที่ของเก่ามันพังทุกวันนี้น้องต้องตีปิงปองที่พื้นกันโกตอนนี้ที่โรงเรียนโกมีครับแต่ว่าอ็อกเหล็กเอาเพราะว่าประตูมันพังแล้วก็จะมีพวกตะกร้อมีฟุตซอลมีบาสวอลเล่ไม้แบดไม้ปิงปองอะไรเงี้ยที่ไม่มีเลยถึงมีก็แบบคืออย่างตะกร้อที่ครูเล่าให้ฟังก็คือเตะเดาะได้นะแต่ห้ามหม่งผมก็ถามเอ้าทำไมห้ามหม่งอะครูหม่งไม่ได้เพราะว่าตะกร้อมันแตกคือถ้าหม่งอาจจะโดนทิ่มก็อันตรายโหตกใจผมตกใจจริงๆอ่ะเรามาร์กไว้เท่านี้แล้วที่เราจะซื้อผมยังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวจะจัดการซื้อให้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางร้านเนี่ยมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็อาจจะมีถ่ายอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบหรือจะอยู่ในคลิปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าตัดทันหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมของวัดรางบัวนะครับอันนี้เมื่อกี้คุยกับลองฟังมาบอกว่าถ้าใครสนใจนะครับอยู่แถวๆเขตภาษีเจริญเขตใกล้ๆซีคอนบางแคอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังจะขึ้นม.1หรือกำลังจะขึ้นม.4นะครับเพราะว่าค่าเทอมที่นี่เนี่ยประมาณ 2,000 คุณผู้ชมสนใจก็เข้ามาติดต่อได้นะครับที่โรงเรียนวัดรางบัวนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะมีผมเป็นรุ่นพี่นะครับที่ผมเงียบเดี๋ยวผมรู้สึกว่าคือผมไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงๆครับจนนั่นแหละได้ดูคลิปที่คนส่งมาเข้ารายการเฉียบนั่นแหละก็เลยแบบหนักอะขนาดแฟนผมยังแบบตกใจอะเจนเรียนอยู่ลพบุรีนะแต่วัดรางบัวนี่อยู่กรุงเทพนะเจนเรียนลพบุรีเขาบอกว่าที่นี่แบบหนักก็ไม่เป็นไรน้องๆถ้าดูคลิปนี้นะที่เรียนรางบัวอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพยายามมาหาบ่อยๆเอานู่นเอานี่มาให้กิจกรรมมาเล่นกันสนุกวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยถ้าชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์แชร์ต่อด้วยนะครับ Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ We'll be right back.